สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนลมาอีกแล้วพี่น้องวันนี้ยายสิพาพี่พาน้องมาต้มจืดฟักค่ะต้มไว้เรียบร้อยแล้วค่ะต้มจืดฟักใส่แครอทนะคะวันนี้เฮาสิใส่หมูสับค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูสับยายหมักไว้เรียบร้อยแล้วหมักใส่หาดผักชีกระเทียมแล้วก็ซีอิ๊วขาวหมูสับนะคะหมูหรือว่าหมูบดเฮานี่นะคะต้มจืดฟักค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวเห็นหมอเดือดๆกันอันคือยายอันเอาฟักกับแครอทลงไปก่อนเนาะค่ะถ้าบ่ลงไปก่อนมันจะบ่หนุ่มยายสิต้มให้แบบว่าฟักกับแครอทหนุ่มๆซะก่อนค่ะให้มันนิ่มให้มันสุกนะคะนี่มันจังสิกินง่ายค่ะพี่น้องเมนูต้มจืดค่ะต้มจืดฟักกันแซ่บๆค่ะหมอมันเดือดอีกแล้วเดี๋ยวยายจะเอาหมูสับลงไปค่ะหมูเป็นก้อนๆนะคะนี่ยายขออนุญาตใส่มือนะคะเอาหมูสับลงไปก้อนๆต้มจืดฟักหมูสับมันคือเอามือเนาะค่ะนี่มันคือเอามือเฮาปั่นเป็นกลมๆต้มจืดฟักแซ่บๆค่ะใส่แครอทหอมๆค่ะพี่น้องฟักหอมนะคะต้มจืดสดหม้อนึงค่ะมื้อนี้กินง่ายอยู่ง่ายค่ะถ้าเฮามีพวกน่องไก่หรือว่ากระดูกหมูเนาะเฮาก็ใส่ไปแต่ว่านี่มื้อนี้ยายบ่มีหยังยายก็ใส่หมูสับนี่นะคะต้มจืดใส่หมูสับหมักไว้หมูหมักมันจังอันหมูหนุ่มค่ะหมักให้หนุ่มหมักใส่ซีอิ๊วขาวเฮานี่ล่ะแล้วก็ใส่เกลือใส่หักผักชีแล้วก็มีกระเทียมค่ะตำมักไว้ต้มจืดหมูสับจ้ามื้อนี้มาเด้อจ้าเด้อมากินกับยายค่ะหมอบักยายค่ะใส่มือค่ะเพราะว่ามันใส่ช้อนแล้วมันบ่ทันนัดแกพี่น้องล้างเรียบร้อยแล้วนะคะมือก็ได้ทุกอย่างนะคะก็ต้องสะอาดค่ะเฮ็ดเองกินเองค่ะพี่น้องบ่ต้องห่วงเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะต้มจืดฟักนะคะเดี๋ยวยายจะขอเนี่ยล้างมือกันค่ะล้างมือกันพี่น้องมือมันเงียบๆเลยต้มจืดฟักหมูสับแครอทค่ะจะแซ่บป่ะคะเฮาก็ตั้งให้มันเดือดต่อไปอีกค่ะนี่ก่อนอันเฮาจะกินนะคะเฮาก็ตักอันออกมาใส่ถ้วยแล้วกันใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะนี่ยายสิบ่ใส่พร้อมกันค่ะต้มจืดฟักใส่แครอทค่ะใส่หมูสับแซ่บๆกับพี่น้องมาจ้ะมาจ้ะน้ำใสๆพุ่นยายใส่เกลือกับไปน้ำใสค่ะมาจ้ะทุกคนมากินต้มจืดบ้านยายหนูจ้ะคลิปนี้กับพาพี่พาน้องมาอันต้มจืดฟักใส่แครอทค่ะหมูสับกินหอนๆสดหอนๆค่ะมากๆจ้ะทุกคนได้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องยายหนูจ้าชาแนลเนาะค่ะทุกกำลังแรงใจค่ะพี่น้องจ้า FC เก่า FC ใหม่ค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้ต้มจืดฟักใส่แครอทใส่หมูสับซูพี่ซูน้องกินค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามอีกที่นึงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ